โอเควันนี้มาพูดกันถึงเรื่องการค้นหาข้อมูลนะฮะผมคิดว่าการค้นหาข้อมูลเนี่ยมีส่วนสำคัญมากในการที่จะช่วยเราเล่นเกมที่มันเป็นแนวประเภทข้อมูลเยอะๆอย่างเงี้ยเนี่ยได้อย่างคล่องแคล่วคล่องตัวมากขึ้นถ้าเราสามารถหาข้อมูลด้วยตัวเองได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่ถ้ามันเป็นยิ่งเป็นข้อมูลพื้นฐานเนี่ยก็ยิ่งดีที่จะหาได้ด้วยตัวเองเพราะว่าการที่เราไปมัวรอถามคนอื่นเช่นมอนสเตอร์ตัวนี้อยู่ไหนครับตีตัวไหนดอกอีลูดีบ้างครับตัวไหนล่ามอนได้ง่ายบ้างครับอะไรเงี้ยบางทีกว่าจะต้องรอให้คนมาตอบซึ่งจะมาตอบตรงตามความเป็นจริงหรือเปล่าตามข้อมูลที่ถูกต้องหรือเปล่าเราก็ไม่รู้แต่ถ้าเราเช็คเองเราเช็คได้จากเว็บดาต้าเบสต่างๆนะก็ทำให้เรามีข้อมูลที่ถูกต้องและก็รวดเร็วกว่าการที่ต้องไปรอคนมาตอบคราวนี้มาดูกันที่การเสิร์ชหาข้อมูลก่อนคำค้นเนี่ยผมพบเห็นหลายครั้งที่คนสมัยนี้หรือไม่ใช่คนสมัยนี้ขออภัยมีผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตส่วนมากเลยที่ใช้เสิร์ชเอนจินเป็นหรือใช้การเสิร์ชแบบไม่ถูกวิธีไม่สามารถใช้งานเสิร์ชได้อย่างมีประสิทธิภาพมากนักในการค้นหาข้อมูลโอเคว่าจะคิดคำได้เนาะจะมาพูดถึงเรื่องของการเสิร์ชก่อนจะเข้าไปถึงเรื่องเว็บดาต้าเบสของแล้วก็ล็อกการเสิร์ชเนี่ยผมจะสรุปสั้นๆว่าเราต้องการจะรู้อะไรเกี่ยวกับเรื่องนั้นๆบ้างเราต้องพยายามทำให้มันเป็นคำค้นหาที่รวบรัดจำกัดความยกตัวอย่างเช่นผมอยากจะหาวิธีเปลี่ยน assassin เปลี่ยน class assassin ทางการทำเควสเปลี่ยน class assassin เนี่ยแต่เราไม่รู้ว่าจะวิธีการเป็นยังไงเราจะใช้คำค้นว่าอะไรดีเรามาดูกันที่คำค้นสิ่งที่เราต้องการจะได้เนี่ยถ้าเราพิมพ์มันไปเต็มๆตัวเลยวิธีการเปลี่ยนคลาสสมมุตินะผมเรียกว่าผมพิมพ์วิธีการเปลี่ยนคลาสแอดแซดซินอะไรเงี้ยระบบเสิร์ชของทุกเสิร์ชเนี่ยมันจะใช้วิธีการจำคำของคุณก่อนคำของคุณทั้งหมดเนี่ยคำว่าวิธีการเปลี่ยนแอดแซดซินเนี่ยสมมติว่าพิมพ์ถูกนะขี้เกียจพิมพ์ให้มันถูกต้องวิธีการเปลี่ยน assassin เนี่ยมันจะไปหาข้อมูลในโลกอินเทอร์เน็ตเนี่ยมาก่อนว่ามีบทความไหนบ้างที่ตรงกับที่คุณค้นหาก็คือมีคำว่าวิธีการเปลี่ยน assassin เนี่ยติดอยู่ในประโยคนั้นๆบ้างเป็นอันดับหนึ่งถ้าเกิดว่ามีอยู่บางเว็บไม่ได้เขียนเรียงตามนี้อาจจะเช่นเขาในบทความเขาเขียนว่าวิธีการเปลี่ยนอาชีพของแอสซัสซินเราจะเห็นได้ว่ามีคำว่าอาชีพแล้วก็ของเข้ามาใช่ไหมฮะตัวเว็บค้นตัวระบบการค้นหาเนี่ยมันจะไม่เทพขนาดนั้นที่จะโชว์ไอ้บทความนั้นๆเนี่ยขึ้นมาให้เราดูมีบางตัวที่ทำได้แต่ในบางครั้งเนี่ยมันจะหาไม่เจอฉะนั้นนะคือเราไปสเปกว่าต้องเอาคำนี้มาก่อนเพราะเราพิมพ์ติดกันหมดไงวิธีการที่ควรจะใช้ในการเสิร์ชคือคุณต้องรู้จักคำว่าคำนามคำจำกัดความก่อนที่จะไปใช้พิมพ์ลงไปเทคนิคการพิมพ์เนี่ยการค้นหาเนี่ยมันก็จะเป็นเราไม่ต้องพิมพ์คำฟุ่มเฟือยมากเราจะใช้เขาแค่ว่าเปลี่ยนอาชีพ
และใช้คำว่าวรรคข้อ space bar เนี่ยคือวรรคในความหมายของการเสิร์ชก็คือและ assassin ระบบมันจะทำการหาบทความไหนบ้างที่มีคำว่าเปลี่ยนอาชีพและ assassin อยู่ในประโยคที่ใกล้เคียงกันอาจจะอยู่กับคนละบรรทัดมันจะสนับสนุนเสนอมันจะค้นหาได้ง่ายกว่าการที่เราไปพิมพ์ประโยคยาวๆมันจะไปหาประโยคยาวๆนะของมันหาไม่เจอมันก็บอกว่าไม่มีจ้ะคุณไปหาบทความที่อื่นแล้วกันนะอะไรประมาณนี้ถึงไหนแล้วเนี่ยลืมพอมันหาข้อความนี้มาให้เราได้เนี่ยเราก็จะหาข้อมูลได้ง่ายขึ้นนี่คือยกตัวอย่างการคิดคำรู้จักคำที่มันตรงกับการค้นหาได้ง่ายพอเรามาสเปกอีกนิดนึงเจาะลึกไปอีกนิดนึงคำว่า assassin เนี่ยมันมีโอกาสที่เราจะสะกดผิดหรือในบทความอื่นๆอาจจะไม่ใช้คำว่า assassin พิมพ์เป็นภาษาไทยอย่างนี้ก็ได้ก็อาจจะพิมพ์เป็น ass เปลี่ยนอาชีพ ass xบทความก็จะหาคำว่า assassin ที่เราพิมพ์มาสายเมื่อกี้ไม่เจอละแต่มันจะไปเจอคำ assassin cross add x อย่างนี้แทนซึ่งจะถามว่าระบบมันจะโชว์ขึ้นให้เราไหมก็ไม่นะฮะเพราะว่าคำที่เราใช้คำว่า assassin เนี่ยมันไม่ใช่คำที่เป็นคำศัพท์ที่คนทั่วไปเขาใช้กันโดยรวมอ่ะนะจริงเขาก็ใช้กันแหละแต่ว่ามันมีโอกาสสะกดผิดไงเขาเลยไม่ค่อยใช้คำนี้กันเขาจะใช้คำแบบสะกดตรงๆซะมากกว่าเป็นภาษาอังกฤษในที่นี้วันนี้มันคุณจะค้นด้วยภาษาอังกฤษภาษาไทยหลักการก็เหมือนกันก็คือ1คุณต้องพิมพ์ให้ถูกต้องก่อนบางคนพิมพ์คำอนุญาตเนี่ยมันเป็นคำที่พิมพ์ผิดบ่อยนะอนุญาตพิมพ์เงี้ยอ้าวขอโทษขออภัยอนุญาตถามว่าผิดไหมผิดมหันต์เลยเพราะผ่านอนุญาตไม่มีตอดไม่มีสไลด์อีกไม่มีสไลด์อีกหรือโอกาสเนี่ยผมเห็นแล้วโคตรจะขัดใจเลยโอกาสคุณไปพิมพ์สอสาราอย่างเงี้ยอะไรอ่ะมันไม่มีคำศัพท์คำเฮียในเสิร์ชเอนจินเนี่ยถ้ามันฉลาดหน่อยโชคดีมันจะไปพิมพ์บอกมาเนี่ยครับแบบของ Google เนี่ยจะบอกว่าคำนี้มันสะกดอย่างนี้หรือเปล่าที่คุณต้องการเนี่ยมันก็เป็นค้นหาคำใกล้เคียงมาให้เราถ้าว่าสะกดผิดก็ใช่แต่ในบางครั้งเนี่ยการค้นหาศัพท์บางคำอย่างเช่นศัพท์ของในเกมเนี่ยถ้าเราพิมพ์ผิดไปสักคำเนี่ยสักตัวหนึ่งอักษรเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะค้นหาไม่เจอเหมือนกันเพราะว่าคำที่เราป้อนทำไมคอมพิวเตอร์มันหาเนี่ยเราป้อนเข้าไปผิดไงพอป้อนเข้าไปผิดคอมพิวเตอร์มันไปค้นหาข้อมูลที่มีอยู่ในโลกปรากฏว่ามันมีแต่ข้อมูลที่ถูกต้องทั้งหมดไม่มีคำไหนที่ตรงกับเราที่เราพิมพ์ผิดเข้าไปมันก็จะบอกว่าหาไม่เจอครับ มันก็เป็นอย่างเงี้ยอันดับแรกคือคุณต้องรู้จักว่าคำศัพท์คำนั้นเขียนว่าอะไรให้ถูกต้องก่อนถ้าคุณไม่รู้คุณก็ใช้เสิร์ชเอนจินเนี่ยช่วยได้โดยเฉพาะเนี่ยอย่างGoogle เนี่ยคุณเปิดมาหน้า Google ใช่ไหมคุณคลิกตรงนี้แล้วคลิกไปที่แอปแปลภาษาเนี่ยมันจะตัดไปหน้าแปลภาษาอย่างภาษานี่ไม่ได้พูดถึงการค้นหาข้อมูลเฉพาะเกมนะเป็นเรื่องของการค้นหาข้อมูลอื่นด้วยอย่างเช่นผมจะต้องการค้นหาเรื่องของดอกลำโพงเนี่ยผมหาคำผมไม่รู้ว่าเขาใช้คำว่าอะไรไงภาษาอังกฤษเนี่ยอ๋อเขาใช้คำว่า loud speaker megaphone มาแปลมาให้เวลาเราไปเสิร์ชในโลกอินเทอร์เน็ตจริงๆเราก็ใช้ loud speaker หรือ speaker megaphone เนี่ยในการเสิร์ชในการค้นหาข้อมูลต่อไปมันก็จะได้ข้อมูลที่ตรงตัวกว่าเช่นดอกลำโพงยี่ห้ออะไรบ้างล่ะที่เราสนใจเราต้องรู้จักยี่ห้อบ้างนะไม่ใช่ไม่รู้ไม่มีพื้นฐานอะไรเลยก็หาข้อมูลยากกันอย่างดอกลำโพงโซนี่ดอกลำโพงอะไรก็ว่าไอ้ซีเลชั่น
imminence อะไรเงี้ยนะก็ใส่เข้าไปคำไหนพิมพ์ถูกพิมพ์ผิดก็เสิร์ชเช็คได้นี่คือการเลือกคำที่ใช้สเปคให้ตรงกับข้อมูลที่เราต้องการมากที่สุดโดยไม่ยืดเยื้อเกินไปหรืออย่างเอาเป็นง่ายๆที่เด็กเขามักจะใช้กันก็เป็นที่ผมเห็นน้องๆเขาทำรายงานกันบ่อยนะอย่างเช่นอาจารย์สั่งให้คุณไปค้นหาประวัติของสุนทรภู่หรือว่าประวัติกีฬาปิงปองอะไรเงี้ยหรือกติกาปิงปองเราก็ไปเสิร์ชง่ายๆว่ากติกาปิงปองถ้าเราไปใช้คำที่พร่ำเพื่อเช่นอาจจะบอกว่าอยากทราบกติกาปิงปองเป็นยังไงคะอะไรเงี้ยมันหาไม่เจอนะฮะมันอาจจะมันหาไม่เจออยากทราบกติกาปิงปองอะไรเงี้ยเหมือนกับว่าเรามันไปถามคนอะไรอย่างเงี้ยนะไม่ใช่การค้นหาข้อมูลอยากทราบประวัติสุนทรภู่คุณก็พิมพ์เข้าไปประวัติสุนทรภู่อยากทราบเรื่องโทรศัพท์ทำงานอย่างไรบางทีอาจจะหาข้อมูลเรื่องอื่นเช่นโทรศัพท์อินเทอร์เน็ตคืออะไรเราถ้าเราอยากรู้ความหมายของมันเนี่ยมันจะมีบทความก็ทำมาให้สมมติโทรศัพท์คืออะไรอินเทอร์เน็ตคืออะไรก็พิมพ์ได้เหมือนกันเป็นประโยคคำถามเพราะว่าเขามักจะใช้เป็น head หัวข้อในการตั้งชื่อบทความอย่างนั้นก็พิมพ์เสิร์ชได้หรืออินเทอร์เน็ตมีการทำงานเราอยากรู้การทำงานของอินเทอร์เน็ตมันเป็นยังไงแล้วก็เสิร์ชเข้าไปอินเทอร์เน็ตการทำงานวิธีการอะไรเงี้ยเราก็คิดเข้าไปเราไม่ใช่ไปพิมพ์ว่าวิธีการทำงานของอินเทอร์เน็ตเป็นยังไงอันนี้มันไม่ใช่วิธีการการเสิร์ชที่ถูกต้องให้พิมพ์อย่างนี้เวลาเสิร์ชข้อมูลเนี่ยโอเคอันนี้คงจะจับจุดได้บ้างนะว่าวิธีการเสิร์ชที่ถูกต้องเนี่ยควรใครมาหน้าบ้านเว็บโอเคช่างก็ไม่เข้าต่อไปมาพูดถึงเรื่องของการค้นหาข้อมูลของแรกนาล็อกบ้างกันบ้างผมแนะนำให้คุณใช้เว็บแค่3เว็บเดี๋ยวผมจะลงลิงก์ไว้ให้ว่าเว็บแต่ละเว็บมันมีอะไรบ้างจริงๆผมก็ใช้แค่3เว็บนี้แหละค่อนข้างจะครอบคลุมประมาณ 80-90% ละเว็บแรกนะฮะเป็นเดี๋ยวขอปิดก่อนเป็นเว็บที่ชื่อ database.io.wiki.org ถ้าคุณพิมพ์ลิงก์นี้เข้าไปมันจะโผล่มาหน้านี้คืออะไรเว็บนี้คืออะไรเว็บนี้คือเว็บรวบรวมข้อมูลประเภท data ทั้งหมดของแรกนาล็อกเซิร์ฟ IRO มาไว้ในที่นี้แล้ววิธีการใช้งานคุณจะเห็นว่ามันมีช่อง search แบบรวมอย่างเช่นคุณอาจจะหาเรื่อง succubusคุณก็ต้องพิมพ์เข้าไป succubus คุณจะพิมพ์อย่างนี้ก็ได้นี่คือการค้นหาแบบให้มันค้นหามาให้ว่ามีอะไรในแรกนาล็อกที่เกี่ยว succubus บ้างคุณพิมพ์เข้าไปที่เสิร์ชตรงนี้มันจะบอกมาหมดว่าอ๋อมันมี succubus guard นะมี succubus egg มี succubus horn มีตัว succubus ก็คือตัวมอนสเตอร์ตรงๆคุณก็สามารถคลิกลิงก์เข้าไปสมมติคุณจะหาเรื่อง guard เนี่ยคุณก็คลิกไปที่ guard ได้เลยคลิกลิงก์เปิดแพทใหม่มันจะบอกรายละเอียดของการ์ดนั้นๆมาในหัวข้ออื่นก็เหมือนกันเนี่ยคุณจะเห็นว่ามันจะมีอยู่หลายๆหัวข้อใช่ไหมครับมีไอเทมเนี่ยไอเทมจะแบ่งแยกออกมาอีกว่าเป็นไอเทมประเภทหาเกี่ยวกับอาวุธหาชุดหาเกี่ยวกับชุดคอสตูมหรือคอสตูมเบิร์นนี่ก็คือไอเทมประเภทใช้แล้วหมดไปยาปามันอะไรทุกไปทั้งหลายแหละและแต่ละอย่างเนี่ยมันจะมีช่องให้กรอกข้อมูลเพิ่มเราจะใช้ข้อมูลเราจะใช้การเสิร์ชพวกนี้ยังไงอย่างสมมุติเดี๋ยวกดไปดูมอนสเตอร์ก่อนนะมอนสเตอร์เสิร์ชจะเราจะเข้าใจง่ายกว่ามอนสเตอร์การค้นหามอนสเตอร์เนี่ยสมมุติมาหน้านี้เราใช้ยังไงใช้ประโยชน์ยังไงในการเสิร์ช
ถ้าเรารู้อยู่แล้วว่าเราจะไปตีออกเนี่ยเราก็พิมพ์ออกไปเลยก็ได้ออกซอมบี้เงี้ยออกซอมบี้ผมพิมพ์ผิดลืมวรรคมั้งอันนี้ออกมาละออกซอมบี้ข้างล่างแต่ในบางครั้งเนี่ยการเราใช้การที่เราจะใช้ข้อมูลในการเสิร์ชเว็บนี้เว็บดับบ้าเบทเนี่ยตรงเว็บนี้นะฮะมันมีข้อดีตรงที่ว่ามันสามารถเปรียบเทียบได้ว่าสิ่งที่เราต้องการค้นหาเนี่ยมีอะไรเปรียบเทียบเรียงลำดับมาให้เช่นมอนสเตอร์ตัวไหนเดี๋ยวผมยกตัวอย่างให้แล้วกันจะชัดเจนกว่าผมเป็นผมมีดาบธาตุลมผมต้องไปตีมอนสเตอร์ประเภทธาตุน้ำใช่ไหมผมก็จะติ๊กไว้ธาตุน้ำไหนธาตุน้ำมอนสเตอร์เนี่ยพระธาตุน้ำติ๊กไว้มันก็จะหาแต่มอนสเตอร์ธาตุน้ำให้เราคราวนี้เราสามารถค้นหาได้อีกว่าจะเอาธาตุนิ้วไหนซึ่งผมว่ามอนจะไม่เป็นก็ได้หรือจะไปตีพวกปลามอนสเตอร์ประเภทปลาติ๊กปลาก็ได้มีเลเวลเท่าไหร่เลเวล50เท่ากับ50หรือมากกว่า50หรือจะเป็นช่วงระหว่างก็ได้50ถึง100เนี่ยเราใส่ได้หมดส่วนใหญ่ผมก็ใช้แค่เนี่ยประมาณว่าเลเวลจะมากกว่านะเลเวลส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นถามว่ามอนสเตอร์ตัวนี้คุณต้องการค้นหาประเภทมอนสเตอร์ที่มันเก็บรูทของเราหรือมันช่วยพวกเดียวกันหรือมันเป็นประเภทโจมตีก่อนหรือมันเป็นประเภทบอสอะไรเงี้ยก็หาได้หมดเราติ๊กได้อันนี้ผมไม่เอาบอสไม่ตีบอสเอาแต่พวกธรรมดาผมก็อยากรู้ว่าไอ้มอนสเตอร์ประเภทปลาธาตุน้ำเลเวล50ถึง100เนี่ยมีตัวอะไรบ้างวะเราใส่ข้อมูลลงไปละเราไม่รู้มีตัวอะไรบ้างไงเราก็ไม่ต้องใส่ชื่อไม่ต้องใส่แมปอะไรทั้งสิ้นใช่ไหมเราก็ใส่กำหนดข้อมูลไปเราอยากรู้แค่นี้ก็สั่งให้มันพอเรามีข้อกำหนดคร่าวๆประมาณนี้กดเสิร์ชเลยเราบอกก็หามาให้ปื๊ดโดยจะเรียงลำดับโดยส่วนมากก็จะเรียงตามที่เราตั้งไว้ตรงนี้มันมีออปชันว่าให้เรียงตามอะไรอันนี้ให้เรียงตามเลเวลหรือบางครั้งเราให้เรียงตามอันนี้ผมนิยมใช้อยู่ base exp ต่อ hp มันก็คือให้เรียงตามค่า exp ที่เราจะได้เมื่อเทียบอัตราส่วนระหว่าง hp กับ base exp ที่ได้แต่มันก็จะเป็นเท่าไหร่หรอกเอาตามเลเวลพื้นฐานแล้วกันที่เหลือคุณไปประยุกต์เอาแล้วกันเนี่ยเราจะได้มาเราก็เห็นว่าอันนี้โดยคร่าวๆอ๋อมอนตัวนี้เลือดมัน 1,000 นะมีไซส์กลางยังไงอันนี้เฟนอยู่แบบไหนบ้างกดเข้าไปดูกดลิงก์มาดูอ๋อเฟนมีอย่างนี้อ๋อมันโจมตีทางนี้ธาตุที่มันแพ้มีอะไรบ้างมันดรอปอะไรบ้างเนี่ยอัตราส่วนเท่าไหร่อะไรเท่าไหร่เนี่ยมีธาตุมันมีสกิลโจมตีอะไรบ้างก็บอกข้างขวาแล้วก็อยู่แบบไหนบ้างก็อยู่ข้างบนอยู่ข้างส่วนล่างเนี่ยอ๋อ under sea tunnel 4อ๋ออยู่ตรงแบบนี้นี่เองอะไรเงี้ยนี่คือการค้นหามอนสเตอร์ว่ามอนสเตอร์ตัวนั้นหรือว่ามอนสเตอร์ที่เป้าหมายที่เราอยากจะไปล่าเนี่ยมีคุณลักษณะอะไรบ้างแล้วก็หาได้จากในนี้โดยที่เปรียบเทียบอาจจะเปรียบเทียบกันตรงบางที่หรือว่าเฮ้ยถ้าเราตีมาน้ำมาสกับเฟนเนี่ยเราจะได้เปอร์เท่าไหร่มีอัตราเทียบกันมากน้อยแค่ไหนออกคลิกเข้าไปดูได้หรือบางครั้งผมอาจจะลิงก์ไปตรงแมปเนี่ยผมอยู่ชั้น4ใช่ไหมกดคลิกลิงก์ที่ชั้น4มันก็จะลิงก์ไปอีกหน้านึงว่าในแมปนั้นๆมีมอนสเตอร์อะไรบ้างอันนี้คือจะไปที่หัวข้อของแมปแล้วนะฮะแมปตรงนี้เมื่อกี้เรามอนสเตอร์ใช่ไหมแท็บบนเนี่ยแท็บสาวไทยนี่ก็เป็นแมปเป็นการเสิร์ชแบบแมปเสิร์ชแผนที่อันนี้แผนที่บั๊กไม่โชว์ไม่เป็นไรเห็นไหมที่นี้อิสูดชั้น4เนี่ยมีมอนสเตอร์อะไรบ้างมีธาตุอะไรบ้างมีขนาดไหนบ้างจุดนี้เป็นจุดสำคัญของแรงน่าล็อกเพราะว่าในแต่ละแผนที่เนี่ยบางครั้งอาจจะมีมอนสเตอร์ผสมทั้งธาตุผสมขนาดผสม อะไรกับประเภทการที่เราตัดสินใจ
ไปเวลในแบบนั้นๆหรือไปหาของอะไรแต่ละแต่เราต้องไปสู้กับมอนพวกนั้นใช่ไหมฮะเราก็จะดูว่ามอนเป้าหมายของเราเนี่ยธาตุอะไรประเภทไหนเราจะได้เตรียมตัวเตรียมอาวุธเตรียมการ์ดเตรียมธาตุเตรียมโล่ไปถูกกับประเภทนั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเภทในแมปที่มีการผสมมอนผสมธาตุอะไรเงี้ยเราต้องชั่งใจตัดสินใจว่าเอ๊ะฉันจะเอาธาตุไหนไปดีเช่นสมมุติยกตัวอย่างเป็นแมปเดี๋ยวหาแมปแป๊บนึงเป็นอันเจียนแล้วกันเสิร์ชได้ด้วยนะเวิร์ดแมปเดี๋ยวเอามาดูดันเจียนไหนดีเอาเน็ตฮอกแล้วกันรอแล้วมันโหลดแป๊บนึงนิทฮอกนี่มันแมปไหนวะไม่ใช่ฮะจำผิดแมปไหนดีที่คนไปกันเยอะๆอันนี้คุณก็ต้องมีความรู้นิดๆหน่อยๆนะว่ามันมอสอยากไปเวลที่ไหนที่เกิดอาจจะหาข้อมูลมาไหนดีวะอ๋อแมกมาดันเจียนแล้วกันโอเคแมกมาดันเจียน2เนี่ยคลิกเข้าไปโชว์แผนที่มาละแล้วก็นี้เรามาดูเฮ้ยมันมีมอนอะไรบ้างเนาะมันมีเดมอนประเภทเดมอนกับมอนมังกรเราเห็นว่าเฮ้ยเดมอนมี3ตัวแล้วแต่ละตัวนี่มีจำนวนเท่าไหร่ต่อแมปแล้วก็จะดูจากตรงนี้ AMT เนี่ยคือ amount คือมอนโดยประมาณอันนี้บอกว่าจะมี10ทุก15ตัวตลอดเวลาคือตายเกิดไล่เกิดเลยในจำนวน15ตัวเนี่ยแล้วก็มีอยู่10ตัวที่เกิดทุกๆ1นาทีถ้าตายแล้วก็เปรียบเทียบเอาจำนวนทั้งหมดมาบวกดูกันก็ได้เอาคร่าวๆเนาะเช่นอันนี้มีมังกรประเภทใหม่ Deleter Sky 20 38ตัวอันนี้มี35ตัวรวมกันแล้วก็มีประมาณมอนประเภทมังกรประมาณ70ตัวคราวนี้เราก็เอาอันนี้มาบวกกันบวกกับประเภทเดมอนที่เหลือมีกี่10ตัวอันนี้ก็เป็นการตัดสินใจว่าเราควรจะเลือกอาวุธชิ้นใดไปบ้างพูดจะจับขอไปโอ้ยกันไว้นี่คือการเสิร์ชแบบแมปจะเสิร์ชแบบเวิร์ลแมปก็ได้เวิร์ลแมปเนี่ยพอคลิกเข้าไปอันนี้ก็เสิร์ชมาเราเอาเมาส์ไปลากๆผ่านดูจะเห็นว่ามันมีบอกว่ามอนตัวนี้แมปนี้มีอะไรบ้างนะบางทีก็ใช้ประโยชน์ในการดูเส้นทางเดินว่าเส้นทางเดินมันเชื่อมต่อยังไงบ้างเล่นในบท Backspace ไปแบบ New World ก็ได้ New World แผนที่แคบหน่อยอันนี้โมลาอันนี้เวิร์ดที่เราว้าประจักษ์แล้วเพราะว่าดูได้ว่าเดินทางนี้นะทางนี้น่าเดินทางนี้นะอะไรประมาณนี้แต่ละแมปก็จะมีบอกว่าบอลยังไงบ้างยังไงบ้างโอเคนอกจากนี้เว็บอันนี้ก็ยังใช้เสิร์ชพวกประเภท tool ต่างๆได้ด้วยนี่คุณต้องไปลองดูเอาเองจะใช้บ่อยในกรณีของไอเทมเสิร์ชเกียร์เสิร์ชเนี่ยผมจะใช้บ่อยมากบางทีผมอยากรู้ว่าการ์ดเสิร์ชผมอยากรู้ว่ามีการ์ดอันไหนที่เพิ่มอากีบ้างผมพิมพ์เข้าไปอากีอันนี้มันเป็นเนมก็คือชื่อของการ์ดเราไม่รู้ชื่อใช่ไหมผมไม่ต้องพิมพ์เอฟเฟกต์มันก็คือสิ่งที่เราต้องการอยากได้เช่นอากีหรืออยากได้ attack speed แล้วก็พิมพ์ ASPD เข้าไป ASPDSPD โอเคเนี้ยแล้วถ้าเราอยากสเปคเข้าไปอีกว่ามันอยากมาใส่ในไหนบ้างเช่นมาใส่ในรองเท้าอะไรเงี้ยต้องกำหนดเลยในรองเท้าถ้าไม่กำหนดเนี่ยนะก็ไม่ต้องตั้งไปโอ้นี่ไงการ์ดที่เพิ่มแอทแทคสปีดโดยตรงมีอะไรบ้างก็บอกมาเป็นการ์ดที่เพิ่มดาเมจระเบิดระยะไกลก็เป็นเรนจ์ก็พิมพ์เข้าไปเพิ่มอะไรบ้างก็เสิร์ชมาก็บอกเนี่ยนะที่เกี่ยวกับระเบิดเรนจ์ระเบิดแอทแทคเปอร์เซ็นต์บวก 3% ในการบิวด์ด้วยมาสเตอร์การ์ด
อะไรที่เกี่ยวเล่นอันนี้หมดคิดดีเข้าก็พิมพ์ได้ข้อคิดดีเข้าในหัวในหัวมีไหมอันนี้มันเสริมกว้างไปแล้วกับตัวเราอยากใช้การที่หัวอย่างเรามาหาได้เรียงไปพวกอาวุธเกียร์เสริมเนี่ยเรามาหาว่ามีอาวุธอะไรที่เราใช้ได้บ้างมีชุดอันไหนที่บวกอากีบ้างอะไรเงี้ยหาได้หมดอ่ะเช่นอยากได้หมวกบวกอินน่ะหมวกบวกอินที่ตัววิสาสัยได้เงี้ยเราก็หาไปเราเลือกได้แมวเอวิทอ่ะเขียนเลือกเขาให้เขียนบอกว่ามีหมวกอะไรบ้างที่เปิดที่บวกอินนะที่มีคำว่าที่มีคำว่าไม่บวกอินที่มีเรื่องของคำว่าอินอยู่ในหมวกอยู่ในหมวกก็บอกมาคุณก็ต้องไปดูเองว่าแต่ละอันมีข้อมูลนี่คือเรื่องของเว็บดาต้าเบสเว็บนี้ผมจะใช้ในกรณีของการค้นหาเชิงเปรียบเทียบข้อมูลว่าอย่างเงี้ยเราไม่รู้ว่ามันมีอะไรบ้างส่วนอีกเว็บเว็บนี้หมดละเรื่องของการใช้อีกเว็บนึงจะเป็น dyprime.net เว็บนี้เนี่ยผมจะใช้ในกรณีของการค้นหาข้อมูลไอเทมหรือสิ่งต้องการอันนั้นๆให้ลึกยิ่งขึ้น อย่างสมมุติเช่นผมจะไปอยากรู้เกี่ยวกับมอนสเตอร์ของจิตเตอร์บัคพิมพ์เข้าไปเลยพิมพ์เสิร์ชเข้าไปอันนี้จะมาบอกว่าอ๋อมีไอเทมชื่อจิตเตอร์บัคมีมอนสเตอร์ชื่อจิตเตอร์บัคส่วนนี้เป็นยังไงบ้างเนาะคลิกไปดูก็บอกคร่าวๆตรงนี้แล้วแต่ถ้าอยากรู้ก็ดูเข้าไปดูรายละเอียดครับพี่นี่ก็บอกมานะนี่ตรงนี้พาดที่แพ้ทางแล้วก็นี่มีบอก ESP ที่เราจะได้ในช่วงเลเวลไหนนั้นมีดอกอะไรบ้างมีสกิลอะไรบ้างเว็บนี้มันจะดีตรงข้อมูลตรงนี้แล้วก็ภาพสีสันสวยงามชัดเจนดีกว่าของทาง IO Database แต่ว่าจะด้อยตรงเรื่องของการเปรียบเทียบในเชิงเปรียบเทียบแบบนี้มันทำไม่ได้แต่ถ้าจะหาข้อมูลแบบเจาะลึกเนี่ยผมแนะนำเว็บนี้เลยดีมากรายละเอียดจะเยอะมากในต่อสิ่งนั้นๆนะหาได้หลายอย่างเหมือนกันจะเป็นการ์ดจะเป็นมอนสเตอร์จะเป็นแผนที่อะไรเงี้ยเอาหาได้หมดโดยส่วนใหญ่ผมใช้วิธีการพิมพ์ออกที่นี่มากกว่าเลือกใช้ทูข้างบนนี้มันทำตรงเมนูตรงนี้ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่ใช้งานยากถ้าเรารู้ชื่อแล้วเนี่ยก็เสิร์ชได้ง่ายก็อาจจะใช้ตัวนี้ก่อนพอรู้ชื่อรู้จักชื่อแล้วมาเสิร์ชด้วยนี่ดูอีกทีนะคราวนี้มันจะมีไอเทมบางตัวที่ในเกมเนี่ยไม่ได้รับการอัปเดตยกตัวอย่างอันนี้เลยมีคนถามกันเยอะมากหมวกไรเวิร์ดแฮทหมวกดูดเลือดไรเวิร์ดแฮทเนี่ยในเกมมันจะเขียนว่าใช้ได้กับการโจมตีระยะใกล้เท่านั้นในเกมนะตัวถ้าเราไปคลิกดูในเกมเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดนะมันจะเขียนว่าใช้ได้กับการโจมตีระยะใกล้เท่านั้นซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยข้อมูลตรงนี้เขาเปลี่ยนไปนานละว่ามันใช้ได้กับการโจมตีประเภทฟิสิกส์เท่านั้นก็คือการโจมตีทางกายภาพเท่านั้นการโจมตีที่ประเภทเวทมนต์ไม่นับไม่ดูดเลือดแต่ในเกมคำอธิบายในเกมมันไม่เปลี่ยนคำเฉพาะคำอธิบายนะมันไม่เปลี่ยนแต่ประสิทธิภาพมันเปลี่ยนไปแล้วแหละส่วนในเว็บดาต้าเบสพวกนี้เขาก็เปลี่ยนแล้วเขาก็เปลี่ยนคำอธิบายหมดละว่ามันใช้ได้กับได้ทั้งกายภาพทั้งหมดไม่ใช่เพราะว่าจะระยะใกล้ทำอย่างเดียวแต่ในเกมมันไม่เปลี่ยนถามว่ามีไอเทมกี่ชิ้นในเกมที่เป็นอย่างนั้นที่ไม่เปลี่ยนมีเยอะเลย เพราะฉะนั้นการที่คุณไปคลิกดูคำอธิบายในเกมเนี่ยมันบางทีมันยากในการจะตัดสินใจว่าไอเทมอันไหนมีรายละเอียดยังไงให้ผมแนะนำให้คุณดูจากเว็บดาต้าเบสจะโดยตรงจะถูกต้องกว่าถามว่าทำไมเกมเขาไม่แก้วไอ้รายละเอียดมันน่ะคือมันเป็นที่นี่ไมเนอร์
เป็นปัญหาคนเล็กๆมากเขาจะมานั่งโฟกัสแก้มันไม่ได้ง่ายเหมือนกับการเราเปิดโน้ตแพดขึ้นมาแล้วอีดิทคำลบ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 พิมพ์ลงไปกด enter ปั๊บ reset server เซิร์ฟเวอร์แล้วมันใช้ได้เลยการอีดิท การอีดิทคำอธิบายพวกนี้มันไม่ได้ง่ายกันนะฮะองเขาต้องเอาเป็นว่าถ้าคุณอยากดูรายละเอียดเกมอยากดูรายละเอียดของไอเทมอะไรต่างๆมาดูในเว็บจะถูกต้องกว่าต่อไปอันสุดท้ายเว็บ IRO Wiki อันนี้เนี่ยโดยส่วนใหญ่เรามักจะใช้ค้นหาเรื่องของเควสว่าเควสอันไหนทำยังไงเควสเข้าเมืองโมราจะไปโมราทำยังไงเควสเดอะไซด์ทำยังไงบ้างอะไรเงี้ยมันหาได้จากช่องเสิร์ชเหมือนกันมาเสิร์ชไปโมรารอสักครั้งยังขึ้นมาเนี่ยคลิกเลือกแค่ตรงนี้ก็ได้มีเป็นเดอะไซด์ผิดเสิร์ชเข้าไปมันก็เสิร์ชได้วิธีการหาข้อมูลอย่างไซด์เควสนะครับในส่วนของเควสทุกคนคงเคยได้เสิร์ชจากข้อมูลตรงนี้ไปบ้างนะฮะไม่ว่าจะเป็นเควสไหนๆครับเชื่อว่าหลายคนผมจะเคยลองเสิร์ชวิธีการอันนี้มันก็คือเหมือนกับเว็บเสิร์ชทั่วๆไปแหละแต่มันจะดีตรงอันนี้ด้วยตรงข้อมูลพื้นฐานในอื่นเนี่ยคุณเห็นไหมช่องข้างล่างเนี่ยทั้งหมดนี้นี่คือเรื่องพื้นฐานที่ผู้เล่นคนไหนถ้ารู้เนี่ยคุณจะได้เปรียบคนอื่นสมมติข้อมูลทั้งหมดเนี่ยนับเป็น 100%คุณไม่อ่านคุณไม่รู้บางทีมันจะมีเรื่องลึกๆซึ้งซ้อนลับซับซ้อนซ่อนอยู่คุณไม่อ่านคุณก็ไม่รู้คุณไปเล่นสมมติคุณมีข้อมูลแค่ในหัวแค่ 50% จากข้อมูลเมื่อเทียบกับตรงนี้เนี่ยนะแต่คุณไปเล่นสมมติเล่นวอลแล้วกันวอลชัดไปเล่นวอลแล้ววอลอย่างเงี้ยคนว่าเขามีความรู้ 100%กับเรื่องนี้เขารู้เรื่องพื้นฐานพวกนี้หมดเลยเขาจะมีจุดได้เปรียบคุณไงเฮ้ยถ้าคุณใช้สกิลอันนี้มันจะเกิดเอฟเฟกต์อันนี้คุณไม่รู้ไงเฮ้ยใช้สกิลได้ไหมคุณตายเลยว่าอะไรอย่างนี้ไงคุณไม่รู้แล้วคุณไปโทษว่ามันเป็นบั๊กโกงโปรอะไรเงี้ยอ้าวไม่ใช่จริงๆมันอาจจะเป็นทริคลึกลับซับซ้อนที่เขาซ่อนไว้ก็ได้จริงๆเนี่ยตรงนี้มันไม่ได้เป็นเรื่องของทริคหรอกนะมันเป็นเรื่องพื้นฐานทั้งหมดที่ผู้เล่นทุกคนควรจะรู้บางเรื่องอาจจะแบบไม่ต้องรู้ก็ได้แต่ถ้ารู้ไว้มันก็ดีอย่างเช่นเรื่องของคาฟ่าเนี่ยมันก็มีบอกว่าเฮ้ยคาฟ่ามีความเป็นมายังไงมีแต่ละเมืองเนี่ยค่าใช้จ่ายเท่าไหร่จะรู้ทำไมใช่ไหมเงินโคตรน้อยเลยหรือบางทีอยากรู้ว่ามีบอกว่ารีวอร์ดพอยต์ของคาฟ่าเนี่ยแต้ม 10,000 แต้มเอาไปแลกอะไรได้บ้างคือเรื่องพวกนี้บางอันมันไม่ต้องรู้ก็ได้แต่ถ้ารู้ไว้มันก็ดีกว่าไม่รู้ใช่ไหมอื่นๆก็เหมือนกันอย่างเช่นที่ใช้กันบ่อยๆก็เช่นเรื่องของคลาสเนี่ยในเว็บของคลาสเนี่ยมันจะมาบอกว่านี่คุณตารางมาผมใช้โคตรเยอะเลยเว็บคลาสตรงเนี้ยสมมติเนี่ยยกตัวอย่างมาแต่ละคลาสได้มั้ยครับยกตัวอย่างมาเป็นRanger แล้วกัน Ranger ผมคลิกเข้าไป Ranger มันจะลิงก์ไปหน้าคลาส3 Ranger ในหน้านี้บอกอะไรแล้วบ้างส่วนใหญ่มันจะเป็นคอนเทนต์รายการที่เรียงมาแล้วตามสเต็ปก็คือวิธีการเปลี่ยนอาชีพเนี่ย Job Change Guide คุณก็คลิกเข้าไปดูได้ Job Change Guide วิธีการเปลี่ยนอาชีพRanger ว่าทำไงมีขั้นตอนยังไงใช้อะไรบ้างเนี่ยมันก็บอกมาแล้วทุกเควสใน IRO บอกไว้ในนี้หมดแล้วแล้วก็ถัดมามันก็มักจะเป็นbuild skill stat ที่นิยมเล่นกันในของแต่ละอาชีพนั้นๆอย่างนี้ก็มีสายหมาออโต้หรือสายแอโรซอมหรือสาย
ผสมแล้วก็ยังมีพวกสายมีดคือสายหมากัดสายแท็บอะไรเงี้ยนี่สายมีดนะหมากัดมีไอ้ชุดอาวุธที่เขานิยมใช้อะไรบ้างข้อมูลประเภทชุดอาวุธที่แนะนำมีอะไรบ้างคุณก็ดูได้จากที่นี่แหละเนี่ยก็มีรายละเอียดว่าคุณจะใช้ไหนบ้างข้อมูลพวกนี้มันไม่ข้างล่างสุดมันก็จะเป็นรายการของคลาส data ดังนั้นว่าสกิลอันนั้นมีรายละเอียดอะไรยังไงบ้างเช่นไอ้ลูสตอมเนี่ยเราก็รู้แค่ว่ามันแรงแต่จริงๆเราจะรู้ไหมว่ารายละเอียดมันคืออะไรบ้างก็คลิกไปดูนะครับอ่านที่เราบรรทัดไว้เนี่ยนี่ก็จะบอกว่าสกิลอันนี้เป็นการโจมตีประเภทระยะไกลเนี่ยก็พิมพ์มาแล้วระยะไกลเป็นกายภาพ physical damage การโจมตีทางกายภาพไปยังมอนสเตอร์ที่อยู่ในบริเวณรอบเป้าหมายที่เราคลิกหัวนั้นใช้กดใช้ข้างนึงใช้ธนู10อันเห็นไหมก็บอกมาอย่างเงี้ยบางคนยังไม่รู้เลยว่ามันใช้ธนู10อันต่อการยิง1ครั้งนะ damageที่ได้เป็นยังไงระยะความกว้างของสกิล Area of Effect ที่เขาเรียกว่าย่อว่า AOE อ่ะนะกว้างแค่ไหน11คูณ11กว้างมาก7คูณ7ก็แคบประมาณหน่อยแต่ละเวลเป็นยังไงบ้างทางผ่านต้องการอะไรบ้างในส่วนด้านขวานี่ก็จะเป็นพวกมี Cast Time เท่าไหร่มีอะไรบ้างมีทางผ่านบ้างคือมันดูได้หมดตรงนี้รายละเอียดสกิลคลาสใช่ไหมครับคลาสอื่นก็เหมือนกันคล้ายๆกันอย่างนี้แหละอันต่อไปที่ผมใช้บ่อยตรงนี้ก็จะเป็นเรื่องของการตีบวกอันนี้ตอนแรกผมอ่านถี่ยิบมากอ่านเยอะมากจนกระทั่งรู้ซึ้งแล้วจึงได้ตีบวกเป็นก็ไปตามคลิปเก่าๆแล้วคงจะได้เห็นละต่อไปก็เป็นพวกของการ enchantmentEnchantment นี่เป็นเรื่องใหม่ในผู้เล่นสำหรับผู้เล่นที่ไม่เคยสัมผัสแพท Renewal มาก่อน Enchantment นี่เป็นเรื่องที่ทำให้ตัวละครเราเก่งขึ้นผิดหูผิดตาโดยไอเทมแต่ละชนิดเนี่ยก็มีการลักษณะการเรียกว่าตีออฟแล้วกันนะตีออฟด้วยวิธีแตกต่างกันไปเช่นมีดไอพิกก็ตีออฟได้กับเฉพาะที่มาลังโดเท่านั้นไม่ใช่ว่าเอาไอ้ปิ๊กไปตีออฟกับที่เมืองโบราไม่ใช่ไอเทมชนิดหนึ่งไอเทมชนิดเดียวชนิดนั้นมันจะออฟกับเฉพาะที่นั้นที่เดียวไม่มีไปผสมปนเปที่อื่นแต่ถามว่าไอเทมชนิดไหนทำอะไรกับที่ไหนบ้างคุณก็มาดูเอาละกันนอกจากนี้มันก็จะมีเรื่องรายละเอียดอื่นๆที่คุณจะเห็นมันก็จำกัดหัวข้อมาให้แล้วว่าคุณจะเรียนรู้เรื่องอะไรบ้างผมแนะนำคุณอ่านทั้งหมดเลยในเรื่องพวกนี้ในช่วงแรกๆถ้าคุณเคยดูในคลิปเก่าๆที่2ที่3ผมจะพูดถึงอยู่บ้างบางส่วนว่าผมอ่านคลิปอ่านรายละเอียดตรงนี้หมดละในช่วงเวลาเดือนแรกๆผมมาอ่านหมดเนี่ยผมอ่านหมดละสรุปคือผมมาเล่นรีเลเวลเนี่ยผมได้ลงมือเล่นมากหรอกผมใช้วิธีอ่านเพราะว่าไอเกมอันนี้มันเป็นเกมเน้นข้อมูลไม่ได้เน้นเกมเน้นการเล่นการเล่นคือการลงไปเอาข้อมูลที่อยู่ในหัวของเราเนี่ยไปดึงเอาการศักยภาพของเราออกมาจากการเล่นมากกว่าไม่ใช่ว่าเราเอาการเล่นของเราไปรับรู้ข้อมูลไม่มันไม่ใช่อย่างนั้นเรามีข้อมูลในหัวก่อนแล้วค่อยไปเล่นมันจะประหยัดเวลามากกว่าไปลงมือเล่นแล้วค่อยทดสอบลองถูกลองผิดไม่รู้อะไรเลยผมรู้แล้วเนี่ยว่าอีลูดอกที่ดีดอกดีที่สแต็กตาและอีโกเลมมันเป็นมอนที่ฆ่าง่ายมีจำนวนเยอะถ้าคนไม่รู้ล่ะคนไม่รู้ก็ไปตีที่อื่นไงหรืออย่างเช่นผมรู้ว่ามีเดลิเควสอันนี้ที่ได้รับเดลิเควนเชฟได้รับของเป็นอย่างนี้ดีคนไม่รู้คนก็พลาดไปไงผมเลยบอกว่าไอเกมนี้มันสมชื่อแล้วที่มันเป็น RPG
เกมข้อมูลมันไม่ใช่เกมแอคชั่นคุณมีข้อมูลในหัวมากแล้วคุณยิ่งได้เปรียบไม่ใช่ได้เปรียบสิคุณจะยิ่งไม่เสียเปรียบคนที่รู้มากกว่าคุณเท่านั้น ประมาณนี้นี่คือการค้นหาข้อมูลจาก3เว็บหลักที่ผมแนะนำให้ใช้ซึ่งมันก็เพียงพอครอบคลุมแล้วหมดแล้วล่ะประมาณ 80-90% คุณหาได้นี่หมดเลยที่เหลือเป็นเว็บบอร์ดเดี๋ยวขอย้อนมานิดนึงว่าบางคนอาจจะแย้งว่าฉันอ่านไม่ออกมีภาษาอังกฤษฉันอ่อนภาษาอังกฤษฉันไม่แข็งไม่เก่งภาษาอังกฤษผมก็จะบอกว่าตอนแรกผมก็ไม่เก่งผมก็อ่านไม่ออกไงไม่ใช่ว่ามันอยู่ๆฉันจะอ่านปลื้ดไหลลื่นคุณตอนคุณยังจำคุณตอนยังเด็กได้ไหมล่ะตอนอยู่ประถมเนี่ยคุณไปหาหนังสือสักเล่มเนี่ยคุณมาอ่านเปิดอ่านเนี่ยคุณอ่านได้คล่องแล้วเหรอเอาภาษาไทยคุณอ่านแบบคล่องหน้าหนึ่งจบไปตอนคุณอ่านได้คล่องอย่างนั้นเหรอตอนประถมอ่ะมันไม่ใช่ใช่ไหมมันผ่านการฝึกฝนทั้งนั้นแหละคุณเรียนรู้ไปทีละระดับระดับระดับภาษาอังกฤษก็เหมือนกันใช้วิธีการเดียวกันคุณต้องเรียนรู้จากจุดเล็กๆรู้คำศัพท์คร่าวๆก่อนแล้วค่อยขยายผลไปเป็นประโยคไปเป็นบทความไปเป็นหนังสือเป็นเท็กซ์อันนี้อย่างสุดละแล้วค่อยไปเป็นพวก medium อะไรก็แล้วสำนวนบทกลอนของภาษาอังกฤษภาษาอื่นนั่นคือเป็นเรื่องที่ลึกซึ้งของแต่ละภาษาละมันต้องผ่านการฝึกฝนทั้งนั้นนะครับยิ่งคุณอยู่ในยุคนี้ยุคของ globalized โลกไร้พรมแดนเนี่ยมันไม่ใช่คำกราบที่เกินจริงเลยผมอยู่ตรงนี้อยู่ประเทศไทยคุยกับเพื่อนที่อเมริกาผ่านสกายก็คุยได้อยากคุยเมื่อไหร่ก็คุยได้ชั่วกว่านั้นอย่าเดียวกันเลยอยากจะพิมพ์อะไรหาอะไรผมก็หาได้โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลางทำได้หมดอ่ะคุณจะมาจำกัดแค่ภาษาไทยฉันไม่รู้ฉันจะรอแต่ภาษาไทยนั่นก็เป็นการตัดสินใจของคุณนะว่าคุณจะยินดีที่จะรอถ้าเกิดว่าคุณรอไปแล้วไม่มีข้อมูลไม่มีสิ่งที่ต้องการมาหาล่ะไม่มีใครส่งมาให้คุณล่ะไม่เสียเวลาเปล่าเลยในการรอต้องเดินเองล่ะเดินไปหามันเองล่ะฝึกครับต้องฝึกไม่ฝึกไม่ยังไงจะเป็นได้ในวันเดียวผมกว่าจะมาถึงขั้นที่จะอ่านภาษาอังกฤษได้ค่อนข้างคล่องแคล่วแล้วก็สื่อสารได้เนี่ยใช้เวลาฝึกฝนเป็น10ปีเหมือนฝึกตั้งแต่เด็กนั่นแหละฝึกเหมือนไอ้ที่เขาพูดกันถึงเรื่องในตอนนี้นี่ผมเห็นในประเทศเขามีกระแสเกี่ยวกับเรื่องเล่นเกมแล้วเสียประโยชน์เสียเปล่าๆเสียเวลาเล่นเกมแล้วไม่ดีส่วนฝั่งอีกฝั่งก็จะกล่าวว่าเล่นเกมแล้วได้ภาษานะเล่นเกมได้ทักษะอันนี้อันนั้นนะผมเข้าใจทั้งสองฝ่ายนะเรื่องแบบนี้มันอยู่ที่คนล้วนๆถ้าคุณเล่นเกมเพื่อเอาแค่บันเทิงคุณก็ได้แค่นั้นแหละคุณก็ได้แค่บันเทิงมันก็ไม่ต่างกับการเราทำกิจกรรมอื่นๆถ้าคุณเล่นฟุตบอลคุณเน้นเอาแค่ฉันได้ออกกำลังกายเล่นแค่สนุกมันคุณก็ได้แค่นั้นนะคุณนั่งดูละครหลังข่าวคุณดูเอาแค่บันเทิงมันก็ได้แค่บันเทิงอ่ะมันอยู่ที่คนล้วนๆว่าคนจะรับสื่อรับสิ่งนั้นๆสิ่งที่คุณทำลงไปได้มากน้อยแค่ไหนคุณเอาดึงเอาอะไรจากมันได้บ้างถ้าอย่างสมมติเอายกสโคกลับมาที่เกมถ้าคุณเล่นเกมแบบคุณสนใจที่จะดึงเอาประโยชน์จากมันได้มากกว่าความสนุกความบันเทิงเนี่ยคุณก็จะได้ประโยชน์จากมันมากกว่านั้น
ก็เรื่องภาษาใช่ไหมก็เริ่มจะเอาเรื่องของภาษาสโคปภาษาก่อนคุณสโคปที่เรื่องของภาษาคุณสนใจจะแปลมันไหมคุณสนใจกระหายใคร่รู้ไหมว่าไอ้คำนี้มันแปลว่าอะไรคำนี้เขาพูดถึงอะไรผมฝึกอย่างนี้ตั้งแต่เด็กแล้วแรกก็ไม่รู้หรอกเล่นเกมภาษาญี่ปุ่นด้วยซ้ำไอ้พวกFinal Fantasy ภาค1 2 3เนี่ยภาษาญี่ปุ่นล้วนๆเลยตอนแรกไม่มีภาษาอังกฤษเลยโหแม่เจ้ายังเล่นจนจบได้ไม่ต้องพูดถึงบทสรุปด้วยมั่วครับไอ้มั่วแบบมีหลักการมั่วจับมั่วจับได้ว่าไอ้คำเนี้ยเราอ่านไม่ออกแต่เราจำภาพมันได้ว่าพอกดเข้าไปแล้วมันมีจะมันเป็นยังไงคำนี้หมายถึงการเซฟคำนี้หมายถึงเวทมนต์ไฟคำนี้หมายถึงการอัญเชิญมอนสูรตัวนี้ตัวนั้นตัวนี้จำใช้วิธีจำแบบน็อกเกิลขนคุณทองเลยมายุคถัดมามันก็เป็นเกมที่มันเป็นภาษาอังกฤษซะเยอะผมแฮปปี้มากเลยตอนนั้นที่มันเป็นเกมภาษาอังกฤษโผล่มาเพราะเรามีในสมัยนั้นมันยังไม่มี Google อะไรเงี้ยมันมีดิกชันนารีในมือไงคำนี้แปลว่าอะไรวะมึงพูดอะไรกับมึงเนี่ยอ๋อตรงนี้เป็นอย่างนี้ถ้าเกิดคุณคิดคุณอยากจะได้อยากได้ความรู้อยากได้ประโยชน์อื่นๆนอกเหนือจากความบันเทิงคุณก็ได้ไงแต่ถ้าคุณไม่อยากได้คุณก็ไม่ได้หรอกมันเป็นอย่างเงี้ยคุณมันอยู่ที่คนเนี่ยที่สรุปนะคุณต้องฝึกครับสมัยนี้มีดีอย่างคุณไม่รู้ความหมายใช่ไหมคุณใช้ตัวช่วยสบายมันมีตัวช่วยอยู่ที่มือคุณจะคลิกแล้วเนี่ยอย่างเรื่องของคลาสเมื่อกี้ใช่ไหมยกตัวอย่างสไนเปอร์เนี่ยวิธีการเปลี่ยนอาชีพเนี่ยวิธีการเปลี่ยนอาชีพเปลี่ยนยังไงคุณอ่านไม่ออกเนี่ยสมมติคุณอ่านประโยคนี้ไม่ออกเอ๊ะมันแปลว่าอะไรวะคุณก็ดูคำนี้มันหมายถึงอะไรนะอ๋อ book of yamia yonia อะไรงี้อ่านไม่ออกอ่ะมันคงจะเป็นชื่อของอะไรสักอย่างที่เกี่ยวกับหนังสือและประโยคนี้แปลว่าอะไรนะ is located inside room behind the sea called meteus เอ๊ะไอ้คำว่า is located room behind for the sea ตรงนี้มันแปลว่าอะไรวะฉันไม่รู้ว่าคำนี้ copy เลยคุณเข้า Google นี่แหละเข้าไอตัวแปลภาษาเมื่อกี้นี่แหละก็ปีวางนี่เลยแล้วเลือกเอาว่าภาษาตั้งต้นมันเป็นภาษาอะไรเลือกภาษาอังกฤษก็ได้หรือเลือกให้มันตรวจหาภาษาก็ได้แล้วเอาคำแปลอยู่ชั้นนี้คำแปลคุณจะแปลภาษาอะไรก็ได้เนี่ยอยู่ภายในห้องหลัง NPC แล้วก็มาจับใจความอันนี้ว่าอ๋อไอ Book of Yamia เนี่ยนะจะอยู่ภายในห้องหลัง NPC ที่ชื่อเมเทอุสเซลฟี่อะไรเงี้ยไซฟี่ที่ตำแหน่งยูโน่อันนี้อะเราได้คำตอบมาละอ๋อมันแปลว่าอย่างนี้นี่เองซึ่งไอ้วิธีเนี้ยโคตรเร็วเลยก็ปีข้อความแปะลงได้คำแปลแล้วปึ๊บในสมัยผมไม่ต้องมานั่งเปิดหาดิกในละคำทีละคำมันเร็วทันใจมากคุณเรียนรู้ได้เร็วกว่าสมัยผมมากเลยอยู่ที่ว่าคุณจะเรียนรู้หรือเปล่านั่นเองในบางครั้งในการใช้ตัวใช้แอปตัวนี้แปลเนี่ยมันก็แปลออกมาได้ไม่ค่อยจะตรงกับลักษณะของเขาเรียกอะไรไวยากรณ์หรอไวยากรณ์ของประเทศไทยนะเพราะว่าลักษณะภาษาอังกฤษการจัดเรียงคำประธานกริยากรรมอะไรเงี้ยมันจะต่างกับภาษาไทยมันจะสลับที่กันบางครั้งเพราะฉะนั้นเวลามันแปลออกมาเราก็เลยต้องมานั่งขัดเกลาคำแปลมาอีกทีว่ามันแปลว่าอะไรกันแน่แต่ก็จะได้ใจความคร่าวๆมาแล้วเราพอจะรู้ละผมก็ใช้วิธีนี้กับภาษาอื่นกันภาษาเกาหลีภาษาญี่ปุ่นก๊อปแม่งเลยคำนี้แปลว่าอะไรกว่าไม่ออกสักตัวเนี่ยก๊อปวางอ่านก๊อปวางอ่านก๊อปวางอ่านได้เหมือนกันหรือถ้าจะเอาแบบให้มันแปลทั้งเว็บเลยได้ไหมฉันไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยฉันไม่ดูทีละตัวเนี่ยได้คุณก๊อป URL นี่เลยก๊อปลิงก์หน้าที่คุณอยากให้มันแปลเนี่ยคุณแปะเข้าไปเนี่ย
คุณเลือกให้มันกำหนดให้เสร็จนะว่าให้มันแปลเป็นภาษาอะไรคุณเลือกภาษาไทยคุณคลิกตรงนี้ปั๊บเดี๋ยวมันจะแปลหน้านี้เนี่ยมาเป็นภาษาไทยคุณเท่าที่มันพอจะแปลได้อันนี้ผมก็ใช้บ้างในการอ่านเว็บเป็นภาษาญี่ปุ่นภาษาเกาหลีซึ่งเราไม่คุ้นเคยกับฟอนต์ของเขารู้จักคำศัพท์ของเขาเนี่ยใช้คำนี้บ้างใช้วิธีนี้บ้างค้นหาได้ทั้งแปลได้ทั้งหน้าเว็บนั่นเลยก็หมดละเรื่องค้นหาข้อมูลกับวิธีการค้นหาข้อมูลอีกอันหนึ่งที่สุดท้ายละขออภัยที่ยาวอีกละสุดท้ายแล้วมันเป็นเรื่องของการขอความเห็นหรือการถามความเห็นจากผู้เล่นคนอื่นมันจะมีสิ่งที่เรียกว่าเว็บบอร์ดเนี่ยมันก็อยู่ที่ว่าเว็บบอร์ดนั้นๆมีลักษณะยังไงอย่างเช่นของIO เนี่ยก็จะมีห้องบทความมีห้องถามเกี่ยวกับเทคนิคต่างๆแยกของแต่ละคลาสหรือจะเป็นห้องพูดคุยนั่งห้องนั่งเล่นพูดคุยก็แยกเขาก็แยกมาให้แล้วส่วนใหญ่เว็บบอร์ดก็จะแยกมาให้นะมีห้องไกด์มือใหม่ไอห้องพวกนี้มันเป็นยังไงเราคงจะเคยเข้าไปดูไว้บ้างผมจะบอกว่าไอคำประโยคที่เขาใช้เนี่ยในรูปแบบของการเล่นเว็บบอร์ดเนี่ยมันเป็นภาษาที่ค่อนข้างจะต้องใช้ความคุ้นเคยพอสมควรในการอ่านรูปประโยคเหล่านี้เพราะบางเช่นบางคำมันจะใช้คำย่อ มีคอสเนี่ยเขาก็อาจจะพิมพ์แค่ CAZ คอสพิมพ์กันสั้นๆบางทีตัดคำย่อรูปบ้างตกตัดคำบ้างโดยเฉพาะคำย่อเนี่ยจะมีเยอะมากดูไปประเภทเว็บบอร์ดถ้าเราไม่คุ้นเคยกับคำศัพท์เต็มมาก่อนเนี่ยเราจะเดาไม่ออกว่ามันเขาพูดถึงอะไรแต่ถ้าคุณอ่านไปเรื่อยๆมันจะเกิดความคุ้นเคยไปเองว่าอ๋อคำศัพท์คำนี้มันแปลว่าแล้วนี่แหละอีกอย่างการใช้เว็บบอร์ดเนี่ยมันเป็นการค้นหาข้อมูลประเภทเชิงทริคที่ไม่มีบอกในเว็บ IO หรือเว็บอื่นๆในเว็บพวกนี้มันจะบอกแต่ข้อมูลเนี่ยมันเป็นพื้นฐานความเป็นจริงแต่ถามว่าทริคในการเล่นมันมีพิมพ์บอกละเอียดขนาดนั้นไหมไม่มีนะฮะทริคพวกนี้เราหาได้จากในบอร์ดเท่านั้นแหละแต่ก็ขึ้นอยู่ว่าเขาบอกไหมนะแล้วเสียงก็โอ้โหอ่านนั่นก็คือมีบอกแล้วแหละเช่นทริคในการเอา assassin เอา gx เอา gx ไปลงไปโอแลปชั้น4คนเดียวเงี้ยมันมีทริคอะไรบ้างเราต้องเตรียมตัวอะไรบ้างมีอะไรบ้างเงี้ยบางคนอาจจะบอกว่าหาได้จาก YouTube เหมือนกันก็โอเคหาจาก YouTube ก็ได้ใช่แต่ถ้าดูจากในบอร์ดมันส่วนใหญ่มันจะมีคำอธิบายประกอบด้วยว่าเพราะอะไรคนถึงเลือกทำแบบนั้นอะไรเงี้ยมันเป็นไกด์บอกเราในตัวเนี่ยส่วนเรื่องอื่นๆนอกเหนือจากไกด์นอกเหนือจากทริคก็มันจะเป็นพวกห้องนั่งเล่นเงี้ยห้องนั่งเล่นพวกนี้มันก็จะเป็นพวกคุยสัพเพเหระก็จริงแต่ส่วนใหญ่ก็จะเกี่ยวข้องกับเกมอยู่มันจะมีบางข้อมูลบางประเภทที่เราหาไม่ได้จากเว็บอื่นๆเช่นมีข่าวซุบซิบข่าวลับข่าววงใน GM จะปล่อยแพทอันนี้เดี๋ยววันนั้นจะมีกิจกรรมอย่างนี้ล่วงหน้าที่ GM ยังไม่ประกาศบอกเนี่ยแต่ว่ามีคนเดาได้จากวันที่วันเวลาด้วยประสบการณ์ที่เขาผ่านมาเนี่ยเขาก็มาพูดถึงกล่าวถึงเอ่ยถึงบ้างแล้วเรารู้ปั๊บเราก็รู้ว่าเฮ้ยกิจกรรมนี้มีกิจกรรมจะมีกิจกรรมตีบวกในอาทิตย์หน้าฉันต้องตุนอีรูแล้วล่ะอ่ะคุณก็ได้เปรียบแล้วใช่ไหมคุณไม่เสียเปรียบไม่ได้เปรียบคุณก็ไม่เสียเปรียบคนที่รู้มากกว่าคุณแล้วใช่ไหมประมาณนี้เรื่องของการพูดคุยห้องนั่งเล่นจะมีข้อมูล
แปลกๆเยอะอันนี้ต้องใช้ความคุ้นเคยมากพอสมควรในการอ่านประโยคตรงนี้อีกอันนึงผมจะแถมไปให้นี่เลยเวลาคุณเจอปัญหาต่างๆในเกมเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการอินสตอลไม่ได้หรือขึ้นลงเกมแล้วขึ้นเออร์เลอร์ต่างๆหรือเปิด AI เปิดใช้เรียกใช้ทหารแล้วเกิดเออร์เลอร์ต่างๆหรือว่าแบบนี้มีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยคุณมาที่ห้องนี้เลย Technical Support and Bug Reporting คุณดูในช่อง2ช่องแรกนะไอ้ดิในกระทู้ที่เขาปักหมุดเขาพินไว้เนี่ยมันจะมีบอกอยู่แล้วโดยส่วนใหม่ตัวส่วนมากเลยผมเห็น 90% เลยเนี่ยปัญหาที่คุณนำถามกันมาคุณหาคำตอบได้อย่างนี้อยู่แล้ว common issue ปัญหาที่เจอประจำคลิกเข้าไปเลย common problem เนี่ยเป็น2กระทู้หลักที่ผมใช้บ่อยมากๆในการหาข้อมูลไปตอบสมาชิกเพื่อนสมาชิกในกลุ่มเวลาเขามีปัญหาอย่างเช่นเนี่ย AI error เนี่ยเสิร์ชดิ AI error enter เนี่ยออกมาละวิธีการแก้หรือว่าที่ลงเกมแล้วสกรีนเซิร์ฟเวอร์ไม่ได้หรืออะไรก็แล้วแต่ปัญหาเนี่ยเขาพิมพ์บอกหมดแล้วครับหรือเกมเนี่ยอัปเดตตั้งแต่ปี2011เนี่ยผมก็ที่ก็เจอประจำหรือบางคนบอกว่าติดต่อเซิร์ฟเวอร์ไม่ได้หรือบางทีไม่ยอมโหลดแพทอะไรต่างๆเนี่ยส่วนใหญ่จะมีบอกว่าใน2กระทู้นี้หมดแล้วแล้วก็อยู่ส่วนมากก็จะอยู่ในห้องนี้หมดแล้วคุณก็เสิร์ชหาได้เหมือนกันนะเว็บนี้ก็มีที่เสิร์ชนะแต่เล็กๆอันนี้เนี่ยเสิร์ชใส่ปัญหาของคุณเข้าไปสินะคุณคืออะไรคุณพิมพ์เข้าไปใช้คำเช่นเฉพาะเจาะจงก็ได้เสิร์ชเข้าไปนี่ก็ได้เองเนี่ยดูนี่คำเสิร์ชของเราผมประมาณนี้ครับวิธีการค้นหาข้อมูลจริงๆแล้วกับคลิปนี้ผมอยากจะทำเป็นคลิปแรกเลยซะด้วยซ้ำในหัวข้อทั้งหมดเนี่ยแต่รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างต้องใช้เวลาในการปรับตัวมากพอสมควรก็เลยเลือกจะนำเสนอในช่วงหลังๆซะมากกว่าต่อไปเนี่ยถ้าคุณเริ่มค้นหาเนี่ยคุณจะสามารถประยุกต์ใช้วิธีการเหล่านี้เนี่ยในการใช้ชีวิตประจำวันของคุณได้สะดวกสบายขึ้นไม่ต้องรอใครคุณก็จะมีทักษะภาษาด้านภาษาที่ดีขึ้นฝากนะครับขอบคุณมากครับที่รับชมสวัสดีครับ